สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิด5ข้อที่อาจทำให้พิยดารอดคดีความเด็กชั้นม.2ถูกโกงมือถือนั้นเดินทางมาถึงจุดที่ยังไม่ได้เข้าใกล้บทสรุปแม้แต่น้อยเพราะแม้ว่าตัวการใหญ่อย่างพิยดาเข้ามอบตัวแล้วแต่เธอก็ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาการปฏิเสธของเธอนั้นสร้างความไม่พอใจบนสงสัยแก่ชาวเน็ตอย่างมากว่าเหตุใดเธอจึงยังสามารถปฏิเสธข้อกล่าวหาได้รวมถึงยังมีการเตรียมทนายมาสู้คดีอย่างเต็มที่อีกด้วยทำให้เกิดความหวั่นใจว่าบทสรุปของคดีดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรโดยทางเพจทนายคู่ใจของทนายรณรงค์แก้วเพชรได้โพสต์วิเคราะห์ถึงคดีนี้ว่า5ข้อต่อสู้คดีโกง iPhone ของพิยดากับคำให้การปฏิเสธเรามาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่าว่าสาเหตุที่นางให้การปฏิเสธมีจุดประสงค์หรือเหตุผลอย่างไรกันแน่1ปฏิเสธไปก่อนทุกข้อกล่าวหาเนื่องจากเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาเป็นสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลย อยู่แล้วที่จะปฏิเสธข้อกล่าวหาหากพยานหลักฐานไม่ได้จัดแจ้งหรือจำนนต่อหลักฐานก็เป็นเทคนิคการต่อสู้คดี2อ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้จักกับผู้เสียหายเลยเป็นการปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นส่วนร่วมกับการกระทำความผิดไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวข้อง3ไม่ได้จ้างใครเปิดบัญชีปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับเจ้าของบัญชีเลยจุดประสงค์คือลองเชิงตำรวจว่าจะสืบถึงความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินได้หรือไม่4ไม่ได้โกงใครเลยเลิกขายไปแล้วประเด็นนี้ให้การว่าไม่ได้รับเงินมาเลยไม่ได้มีนิติสัมพันธ์กับทางผู้เสียหายเลยเหมือนกัน5ผิดสัญญาทางแพ่งถ้าไม่ตายในกรณีที่สืบเจอเส้นทางการเงินอันหมายไพ่ว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งรับเงินมาจริงแต่เป็นเรื่องที่ส่งมอบของล่าช้าท้ายสุดก็ให้ศาลตัดสินเอาเรื่องนี้เป็นข้อต่อสู้ที่เป็นมาตรฐานของเหล่ามิจฉาชีพคดีช่อโกงตราบใดที่ไม่มีการจับกุมหรือการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีมิจฉาชีพหัวหมอพวกนี้ออกมาอารวาสครับอย่าลืมว่าโจรมันรู้กฎหมายยิ่งกว่าสุจริตชนเสียอีกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากจาม.นิวส์ขอบคุณครับ